เหลือจี้เล็กๆของลูกอ่ะที่เขาเอามาผูกไว้ตั้งแต่ลูกเกิดอ่ะอยู่2อันเนี่ยวันนี้จะไปจำนำแล้วเพราะเดี๋ยวจะต้องไปส่งดอกทสน้ำที่มองเห็นอ่ะเหลืออีก2ขั้นกระไดก็ถึงพื้นบ้านพี่อ่ะแต่ว่าบ้านพี่อ่ะเป็นไม้ลิ้นใช่ไหมพอมันชื้นๆหน่อยมันก็โก่งขึ้นมาแล้วมันก็ระเบิดมันก็พังเนี่ยมันก็มีสภาพที่แตกเขาบอกว่าให้เก็บไว้ถ่ายรูปจะมัวเก็บไว้ได้ไงเลี้ยงหลานถ้าตกร่องมันคุ้มกับเวลาที่มันระเบิดขึ้นมาสะดุดก็ล้มพอน้ำลดพี่ก็จะทำตามน้ำไปเนี่ยทำนาไล่น้ำอ่ะพอนั้นเดียวว่าไม่มีน้ำให้ทำนาอีกอ่ะพวกพี่ก็ต้องเตรียมทำนาเกษตรกรก็มีอยู่แค่นี้นะอยากทำนาทำสวนก็ปลูกไว้แล้วไม่ได้กินอะไรเลยปีนี้ไม่ได้ขายเลยกล้วยตกเครือน้ำมาตายหมดเลยแล้วรัฐบาลมาช่วยไล่ละ 4,000 กว่าบาทเนี่ยมันไม่น่าหรอกพี่เป็นหนี้มาตั้ง 50,000 นะพี่ไปกู้ธ.ก.ส.มา 50,000 เพื่อมาทำกล้วยปลอดภัยกล้วยอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาบอกว่าดอกเบี้ยถูกเอ้าเราก็เอาไปลงทุนกู้มาเอาพอถึงเวลาส่งดอกเนี่ยพี่ไม่มีเงินส่งดอกธ.ก.ส.พี่ก็ต้องไปไอ้เนี่ยเอาทองไปจำนำอ่ะเพื่อจะเอามาส่งดอกธ.ก.ส.เพราะว่าธ.ก.ส.พักหนี้จริงเขาพักแต่ต้นเขาไม่ได้พักดอกเราแต่ดอกมันก็เคลื่อนทุกวันพักต้นอ่ะอีตอนส่งต้นพวกพี่ก็ต้องไปเอาไอ้นู่นไปจำนำไอ้นี่ไปจำนำเผื่อบุญเวียนส่งต้นส่งดอกอ่ะมันก็เหมือนไม่ได้พักอะไรเลยอ่ะแล้วอย่างน้ำท่วมเราไม่คิดว่าจะเยอะกว่าเดิมไหมคะนี่เนี่ยนี่มันก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยเพราะว่าเราจะลงทุนทำนาแล้วถ้าน้ำลดก็ต้องจะทำนาถ้าลงมือทำนาตอนนี้รัฐบาลก็ยังไม่ได้ชดเชยเงินอะไรนะก็ต้องเป็นหนี้อีกแล้วล่ะและนาไม่ได้เป็นนาของเราเองนะขายส่งลูกเรียนบ้างขายซ่อมแซมบ้านบ้างซื้อทำที่อยู่อาศัยอะไรกันบ้างเขาเพราะว่านี่ซ้ำแซะซ้ำซากอะไรอยู่นั่นแหละคือเหมือนว่าเรามันต้องลงทุนกันเราจะไม่ได้งอมืองอเท้าป้าป้าจับเรือให้น้ำปุ๋ยหน่อยที่นำหน้าไปกับพันข้าวตรงนี้ตรงนู้นเพราะข้าวพี่มัน 2,000 มันต้องแยกกันไงอันนี้กข47อันนู้นกข31อันนี้คือจะบอกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดน้ำท่วมนี่ใช่น้ำท่วมเอาขึ้นมาไว้บนบ้านกี่กิโลคะตัวนี้กระสอบหนึ่งอ่ะ2ถังครึ่งคือ25กิโลและเนี่ยทั้งหมด70กระสอบ2กองเนี่ย70กระสอบเนี่ยนี่โรงรับจำนำอันเนี้ยคือเอาทองไปจำนำไว้ไม่ใช่ทองของเราคนเดียวแล้วของลูกของหลานของน้องยืมเขาไปจำนำหมดเลยอันนี้คือใบดอกแต่ละงวดที่เราต้องไปส่งพี่ก็เก็บไว้อันนี้ก็คือกู้มาตั้งแต่ปี52อ่ะเป็นหนี้เริ่มตั้งแต่ 50,000 ตอนนี้เป็นหนี้จนถึง 500,000 แล้วมันไม่ได้ลดหนี้เลยตั้งแต่นั่นมาทำไมมันถึงเยอะขนาดนั้นนะคะก็มันเหมือนเนี่ยเราเจอปัญหาซ้ำซากคือเจอพอทำนาก็เจอน้ำท่วมเจอนกลงกินพันข้าวหมดเลยก็ต้องหลบทำใหม่แล้วก็มีอยู่ปีนึงหว่านข้าวไว้เป็นข้าวหอมปทุมเจอหนูกินไม่ได้เกี่ยวเลยอันนี้ก็หนี้ธ.ก.ส.พี่เนี่ยพอถึงเวลาก็ต้องส่งดอกมันจะมีเป็นงวดๆพฤศจิกาก็มียอดที่จะต้องส่งนั่นเองกำลังคิดว่าจะเอาที่ไหนไปส่งตอนนี้เหลือทองอะไรจะไปจำนำต่อไหมคะตอนนี้เหลือจี้เล็กๆของลูกอ่ะที่เขาเอามาผูกไว้ตั้งแต่ลูกเกิดอ่ะอยู่2อันเนี่ยวันนี้จะไปจำนำแล้วเพราะเดี๋ยวจะต้องไปส่งดอกธ.ก.ส.จะเอาทองมาจำนำไปส่งดอกทกสจ้ะได้เท่าไหร่อ่ะคะกล้าจ้ะขอบคุณค่ะตรวจสอบเงินก่อนกลับบ้านจ้ะแปดถูกจ้ะ
อันนี้ได้3,800ก็เหลือเหลือหน่อยนึงมันเป็นค่ากับข้าวค่ากับข้าวจ้ะเดือนหน้าค่ะกันใหม่